สวัสดีครับในวิดีโอนี้เราจะมาคุยกันเรื่องการจ่ายกระแสของตัว power supply นะครับตัวนี้คือ power supply 12โวลต์นะครับตามสเปคเขียนว่าจ่ายกระแสได้ 4.2 แอมป์นะครับยี่ห้อ XP Power ทีนี้หลายคนเนี่ยคิดว่ามันเขียนสเปคว่า 4.2 แอมป์เนี่ยหมายถึงมันจ่ายกระแสไม่เกิน 4.2 แอมป์ไม่ว่าเราจะดึงกระแสแค่ไหนมันก็จ่ายได้ไม่เกิน 4.2 แอมป์เราจะมาดูกันว่ามันจะเป็นจริงอย่างนั้นไหมนะครับโดยวิธีการทดลองของเรานะครับโอเคปลั๊ก AC ยังไม่ได้เสียบนะครับก็พอดีผมซ่อม 3D printer พอดีนะครับก็เลยได้ไอเดียตัว 3D printer เนี่ยมันมี heat bed ขนาดใหญ่นะครับแล้วทีนี้ตัว heat bed เนี่ยมันกินกระแสเยอะมากนะครับหรือในอีกมุมนึงก็คือความต้านทานมันค่อนข้างน้อยเดี๋ยวผมจะวัดความต้านทานของ heat bed ให้ดูกันนะครับอันนี้เรา disconnect เอาจากวงจรก่อนนะครับแล้วเราก็ค่อยวัดประมาณ1โอห์มนะครับตอนนี้เหลือ 0.9 1โอห์มถึง 0.9 อ่ะ 0.8 ละหลบตีว่า 0.8 แล้วกันนะครับ 0.8 โอห์มคือการที่เราต่อตัวฮีทเบดเข้าไปในตัวซัพพลายเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าเกิดการรัดวงจรนะครับแต่คือการที่เราเอาตัวต้านทาน 0.8 โอห์มต่อเข้าไปสาเหตุหนึ่งที่ผมเลือกใช้ฮีทเบดของ 3D printer เนี่ยก็เพราะว่ามันระบายความร้อนได้ดีมากๆนะครับเนื่องจากว่ามันเป็นแผ่นขนาดใหญ่นะครับต่างจากตัวต้านทานที่มีขนาดเล็กแล้วพอเรามาต่อเนี่ยมันก็จะมีความร้อนสูงมากเราต้องไปหารุ่นที่มีอัตราทนกำลังอะไรแล้วก็มีการระบายความร้อนมากมายนะครับถ้าเราใช้ตัว 3D printer heat bed เนี่ยคือจบเลยนะครับถ้ามันจ่ายกระแสไหวก็คือเอามาใช้เป็นโหลดรีซิสเตอร์ได้เลยนะครับทีนี้อย่างที่เราวัดไปว่าได้ 0.8 โอห์มนะครับถ้าเราเอา 0.8 มาคำนวณกระแสนะครับตีว่า12โวลต์เป๊ะๆนะครับ12โวลต์หาร 0.8 ได้15แอมป์นะครับถ้าซัพพลายเนี่ยมันมีลักษณะการทำงานที่ว่าจ่ายกระแสได้แค่ 4.2 แอมป์จริงๆเนี่ยนะครับกระแสที่มันจ่ายไปเลี้ยงเนี่ยนะครับมันจะต้องอยู่ที่ 4.2 แอมป์นะครับจริงๆในขั้นตอนนี้เราจะวัดจากมิเตอร์ก็น่าจะได้นะครับแต่ผมเสี่ยงฟิลมิเตอร์ขาดมากเลยแต่ไม่เป็นไร sacrifice for science นะครับเสียสละเพื่อวิทยาศาสตร์เดี๋ยวผมปรับมิเตอร์เป็นย่านที่วัดกระแสให้เสียบช่องนี้กับช่องนี้โอเคช่องนี้กับช่องนี้จากนั้นเราจะ power on supply นะครับ supply on แล้วนะครับอันที่จริงก่อนอื่นเราเช็คโวลต์ก่อนดีกว่านะครับทางซ้ายขวาเดี๋ยวเราเช็ควนดูก่อนว่าวนออกเท่าไหร่นะฮะสิบเอ็ดจุดเก้าห้านะครับก็ประมาณ12ทีนี้เดี๋ยวเรากลับมาวัดแอมป์กันนะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าผมเอาโหลด 0.8 โอห์มมาต่อกับไฟ12โวลต์นะครับกระแสจะถูกลิมิตอยู่ที่4แอมป์หรือเปล่ามาจริงๆขั้นตอนนี้มันไม่ค่อยดีต่อสุขภาพนะครับหมายถึงสุขภาพของอุปกรณ์แล้วก็ตัวมิเตอร์ด้วยนะครับระวังอย่างมากนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยฝั่ง AC มันมีไฟจ่ายอยู่นะครับอันตรายมากนะครับจริงๆถ้าไม่มั่นใจไม่พร้อมเสี่ยงก็ไม่ควรทำตามอย่างยิ่งนะครับเราจะลองต่อดูเรียบร้อยนะครับผมไม่รู้ว่ากล้องจะจับภาพไว้ได้ไหมโอเคนะครับคงจะเห็นก็คือพอเราต่อไปเนี่ยมันเหมือนมันรัดวงจรเลยนะครับแต่ตัวกระแสมันก็จ่ายได้ไม่เกิน 4.2 แอมป์จริงๆนั่นแหละเพียงแต่ว่าพอมันดีเทคได้ว่ากระแสจริงๆเนี่ยมากกว่าสเปคที่มันตั้งไว้เนี่ยนะครับ
ตัวซัพพลายเนี่ยมันเกิดการเหมือนกับฮิกคัพนะครับก็คือมันตัดระบบใหม่รอแป๊บนึงแล้วเริ่มเปิดอีกครั้งนะครับเราจะสังเกตเห็นจริงๆเราจะเห็นได้จากตัวไฟสีเขียวเหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมจะลองอีกทีนึงเราจะได้ดูค่าในมิเตอร์ที่เป็นค่ากระแสนะครับแล้วก็ดูไฟการไฟสถานะการทำงานไปพร้อมกันเลยนะครับว่าเป็นยังไงเราจะเห็นว่ามันทำงานแค่ช่วงเวลาสั้นๆเท่านั้นเองนะครับจากการทดลองนี้นะครับสรุปได้ว่าตัว power supply นะครับมันควบคุมแรงดันแต่มันไม่ได้ควบคุมกระแสนะครับกระแสที่เขียนไว้ว่า 4.2 แอมป์เนี่ยไม่ได้หมายความว่ามันจะจำกัดไม่ให้กระแสเกินแต่มันบอกว่าความสามารถของมันน่ะจ่ายกระแสได้สูงสุดแค่ 4.2 แอมป์นะถ้าใช้เกินกว่านี้ตัว safety feature จะทำงานก็คือตัดการทำงานของเครื่องนะครับแล้วก็รอสักพักหนึ่งแล้วก็เริ่มการทำงานใหม่ข้อดีคือมันไม่เหมือนฟิวส์นะครับถ้าใช้ฟิวส์เนี่ยมันจะขาดไปเลยนะครับมันจะไม่สามารถมา recovery ได้แบบนี้นะครับในการทำงานจริงอาจจะมีบางสภาวะที่มันกินกระแสกระชากเป็นบางชั่วขณะนะครับเราก็ไม่ต้องไปรีเซ็ตอะไรรอแป๊บนึงเดี๋ยวมันก็กลับมาใหม่นะครับหรืออีกมุมนึงถ้าใครเห็นว่าซัพพลายมันติดดับๆนะครับมันก็อาจจะสันนิษฐานได้ว่ามันเกิดการลัดวงจรหรือว่าเกิดการกินกระแสที่สูงเกินกว่าสเปคของซัพพลายในบางช่วงบางตอนของการใช้งานนะครับก็วิดีโอนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้นะครับหวังว่าการทดลองนี้จะทำให้หลายคนได้เข้าใจถึงธรรมชาติการทำงานของตัว Switching Power Supply นะครับแล้วก็จะได้ประยุกต์ใช้ให้ถูกต้องแล้วก็เหมาะสมกับลักษณะงานนะครับก็จากการเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ